วัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมานำเสนอเมนูห่อหมกปลาดอลลี่ครับเนื่องจากที่ปลาดอลลี่เนี่ยมันเป็นปลาชนิดหนึ่งที่เขานิยมโฟรเซ่นนะครับหรือว่าแช่แข็งนะแล้วก็ขายไปตามทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหาซื้อได้ง่ายสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามต่างประเทศนะครับหรือว่าอยู่ตามที่ที่มันหาของสดยากเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูนี้เนี่ยอาจจะช่วยทางบ้านได้บ้างนะครับส่วนผสมที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่าครับห่อหมกเด็กนอกนะครับก็จะมีผักกะหล่ำครับลวกเสด็จน้ำอย่างดีเอาไว้นะครับปลาดอลลี่ครับที่ผมสับละเอียดนะครับให้เหนียวนิดนึงแล้วก็กะทิครับนะฮะกะทิกระป๋องนี่มีนะฮะหาซื้อได้ง่ายมากเลยอันนี้จะเป็นหอมแดงกระเทียมครับใบมะกรูดนะฮะสับไว้แล้วพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับแช่น้ำไว้ข่าตะไคร้ซอยนะครับใบโหระพาสับปลาดอลลี่เหมือนกันเลยอันนึงสับอันนึงหั่นเป็นเต๋าเล็กๆนะครับพริกไทยกะปินะครับย่างซะหน่อยก็จะยิ่งหอมเลยไข่ไก่ครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาครับอันนี้เนี่ยใช้เป็นน้ำพริกแกงเผ็ดก็ได้นะใส่ซองนะมีขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับซื้อได้ง่ายมากเลยสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยนะท่านผู้ชมก็ทำพริกแกงนะฮะเหมือนทุกอย่างเลยเหมือนกับทั่วไปเลยนะฮะจะเหมือนอะไรอีกดีก็คงไม่มีแล้วแหละตำกันเลยดีกว่านะครับก็นะฮะถ้ามีผิวมะกรูดก็ใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็เริ่มระดับแรกเลยด้วยพริกชี้ฟ้ามาแช่น้ำไว้แล้วสับไว้แล้วตำครับจนละเอียดไปเลยนะทีนี้เนี่ยผมจะไม่รอจนละเอียดนะเพราะว่ามันมีเราตำแค่จำนวนเล็กน้อยนะครับผมก็จะใส่ที่เหลือลงไปเลยอย่างข่าตะไคร้นะครับซอยหอมแดงกระเทียมนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดเลยเป็นไงกะปิอีกพริกไทยเนี่ยจะใส่ไปด้วยเลยก็ได้นะจ๊ะขาดอะไรไหมไม่มีแล้วนะครับก็ตำจนส่วนผสมทั้งหมดละเอียดแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับแล้วก็ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นทางเลือกนะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้ก็จะมีผงยี่หร่านะครับปา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 กับผงเม็ดผักชีครับแต่ก็นะฮะที่จริงเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าต่างประเทศจริงๆคงจะไม่มีส่วนผสมพริกแห้งข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็ที่จริงเนี่ยให้ดูเฉยๆว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยก็ใช้พวกพริกแกงเผ็ดไปได้เลยนะสบายแฮเลยทีนี้นะที่เหลือก็ตามอีกเล็กน้อยให้มันเข้ากันดีนะครับแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับเริ่มขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับผมก็จะเอาปลานะใส่ลงไปเลยในอ่างผสมนะครับตามไปด้วยพริกแกงนะครับถ้าอยากให้แดงมากก็ใส่เยอะหน่อยก็จะเผ็ดด้วยนะถ้าไม่อยากเผ็ดให้สีมันจืดนิดนึงก็ใส่พริกแกงนิดเดียวก็พอนะครับตามไปด้วยไข่แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับบี้ๆมันหน่อยหรือว่าจะละลายไว้กับน้ำปลาตั้งแต่แรกก็ได้น้ำปลาครับใบโหระพาสับนะครับแล้วก็ใบมะกรูดสับใส่ลงไปให้หมดเลยนะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับอาจจะใช้ไอ้เจ้าเนี่ยตะกร้อนะครับตีมันซะหน่อยก็ได้หลังจากเข้ากันในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับก็ตามไปด้วยกะทิครับอย่าเพิ่งใส่เยอะค่อยๆใส่ลงไปนะฮะเพราะถ้ามันเหลวไปนี่มันจะแก้ยากนะครับเราก็ค่อยทยอยใส่แล้วกันดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างอาจจะเอาช้อนแตะขึ้นมานิดนึงแล้วก็ไปนึ่งก่อนเพื่อชิมดูก็ได้เหมือนกันครับจะได้รู้ว่าเค็มไปหวานไปหรือเปล่าอะไรยังไงนะครับทีนี้เนี่ย
เหลือเพียงแค่ขั้นตอนการใส่พิมพ์ใส่ถ้วยใส่ใบตองใส่อะไรก็ว่าไปนะครับเราจะมีผักกะหล่ำด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะผักกะหล่ำมาไว้ตรงนี้นิดนึงเพื่อคลุกให้มันเข้ากับตัวห่อหมกนะครับเพื่อที่มันจะได้เกาะตัวกันดีนะครับผักกะหล่ำเนี่ยผมก็จะเอาคลุกกับห่อหมกสักนิดนึงนะเพื่อให้มันเข้าน้ำเข้าเนื้อกันแบบว่าเกาะตัวกันได้ดีนะไม่แยกเป็นชั้นแบบพอนึ่งมาปุ๊บแล้วแบบมันไม่เกาะกันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่เอาไปคลุกสักนิดนึงนะครับแล้วก็วางลงไปตรงก้นเลยนะฮะเอาพวกผักกะหล่ำนี่แหละส่วนผักกะหล่ำเนี่ยเราก็หั่นชิ้นไม่ต้องบางมากนะครับสักประมาณ1เซนหรือประมาณนิ้วก้อยเราเนี่ยความยาวก็ประมาณนี้นะครับเอาไปต้มในน้ำใส่เกลือนิดนึงนะครับจนมันใสมันสุกดีเทน้ำออกน็อกด้วยน้ำเย็นแล้วก็เสด็จจนแห้งดีนะครับก็ใช้ได้แล้วง่ายมากๆเลยจานนี้ก็เอากะหล่ำลงไปข้างล่างอีกเหมือนกันนะครับน่ารับประทานเหลือเกินส่วนไอ้ปลาที่เป็นชิ้นเนี่ยครับเราใส่ไปขอบๆตรงนี้ด้วยก็ได้มันจะได้สุกง่ายนิดนึงนะนะใส่ไปแล้วพยายามอย่าให้ชิ้นหนามากนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดปลามันไม่สุกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะแก้ค่อนข้างยากนิดนึงหรืออาจจะต้องนึ่งนานกว่าเดิมนะครับผมจะไว้ขอบๆแล้วกันเนาะเป็นการเขาเรียกว่าห่อหมกไงจะได้เหมือนกับชื่อเลยเนาะแต่นี้อาจจะไม่ห่ออาจจะหมกอย่างเดียวก่อนครับแล้วก็ปิดท้ายโปะหน้ามันด้วยห่อหมกที่เหลือเรียบร้อยแล้วครับง่ายมากเลยเจ้าปลาแปะหน้าเพื่อแต่งหน้าสักนิดนึงก็ได้นะครับ 2-3 ชิ้นนะฮะให้ดูแบบว่าดูมีอะไรแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เตรียมนะครับซึ้งไว้แล้วต้มน้ำเอาไว้นะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมที่จะนึ่งแล้วผมก็ใส่เข้าไปเลยปิดฝานะครับแล้วประมาณ 15-20 นาทีเราค่อยกลับมาดูกันใหม่ครับโอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้แอบดูนะใช้ได้เลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยผมก็จะหยิบขึ้นมาเลยแล้วกันนะฮะร้อนไม่เอ่ยร้อนสิครับค่อยที่คีบแล้วกันปั๊บสัก2ชิ้นก็พอเนาะจะมีพวกน้ำไหลออกมานิดหน่อยก็เช็ดเขาครับเท่านี้เองนะจ๊ะ2อันก็พอเนาะโชว์แค่2อันก็พอที่เหลือเดี๋ยวแอบไปกินกันนะครับหลังกล้องแล้วก็แต่งหน้าสักนิดนึงครับด้วยหัวกะทินะครับที่เอาไป อุ่นให้มันงวดขึ้นมานิดนึงหรือว่ากะทิไม่มีเมื่อกี้อาจจะใช้นมไปอันนี้ก็ใช้ครีมก็ได้เหมือนกันครับนี่ผมจะให้ดูว่าผมใช้ครีมเนาะอันนี้ในกรณีที่แบบว่าอยู่ต่างประเทศในประเทศที่มันหากะทิยากลำบากมากเหลือเกินครับอาจจะเป็นนมแทนก็ได้เนาะแล้วจะเป็นพวกครีมที่ใส่ผสมกับ น้ำแทนก็ได้นะในกรณีที่จำเป็นจริงๆนะครับถ้ามีกะทิเนี่ยไม่อยากแนะนำไม่ใช้พวกนมพวกครีมเลยนะจ๊ะที่เหลือก็พวกมะกรูดซอยนะครับใบมะกรูดซอยนะครับแล้วก็พริกซอยครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากๆเลยสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันที่ foodtravel.tv นะครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ